ัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่บริษัทเดวิต้าค่ะพร้อมกับแขกสุดพิเศษดีเจภูมิพิธีกรและนักธุรกิจชื่อดังค่ะโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับไม่ได้เจอนักนานสวยขึ้นนะเราเนี่ยไอ้พี่ก็หุ่นดีเหมือนกันนะดูแลตัวเองยังไงคะเนี่ยปากหวานทั้งคู่ครับชมกันเองชมกันเองอวยกันก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องของงานในวงการบันเทิงแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนี่แหละเวลามีน้อยครับแต่มีเวลาปั๊บก็จะวิ่งเข้าฟิตเนสเลยที่สำคัญกว่าการออกกำลังกายจริงๆแล้วนะขอบอกได้เลยนะครับหลายคนคงจะรู้แล้วล่ะคือการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยการกินอาหารที่ถูกต้องครับส่วนตัวพี่เองเนี่ยหลังจากออกกำลังกายทุกวันก็จะกินเดียวิต้าครับผมคืออร่อยด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรือว่า recovery time เวลาที่ไม่มีในวันที่ไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยนะบางทีข้าวเย็นไม่กินเลยแล้วก็ดื่มเป็นค็อกเทลของเดียวิต้าแทนเลยคือมันเร็วมากนะครับแล้วก็อร่อยแล้วมันไม่เบื่อเพราะมีหลากหลายรสชาติจริงๆเลยเอาไว้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแอบบอกเคล็ดลับให้กับหนุ่มๆทางบ้านอยากรู้จังเลยใครทำค็อกเทลแบบนี้เป็นรับประกันได้สาวๆต้องติดใจแน่นอนนั่นคือสูตรค็อกเทลโปรดของพี่นะครับช็อกโกแลตบานาน่าฟอสเตอร์ง่ายๆเลยเตรียมไม่กี่อย่างเตรียมกล้วยนะครับนมและที่สำคัญที่สุดเดียวิต้ารสช็อกโกแลตครับผมอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าครัวเลยไหมใช่ยังไงคะพี่ภูมิรีบเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะดูดีไหมสวยน่ากินมากๆเลยค่ะบอกแล้วว่าดูดีเหมือนคนทำทีนี้ต้องลองชิมดูด้วยว่าจะอร่อยเหมือนคนทำหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอใช้สมาธิก่อนลองดูลองดูลองดูเป็นไงอร่อยจริงๆเลยค่ะบอกแล้วพี่ภูมิทำให้สาวๆกินบ่อยใช่ไหมคะเนี่ยอย่าเรื่องจริงมาพูดเล่นอย่างนี้สิเดี๋ยวเขารู้กันหมดไม่ทันแล้วกินกันแล้วนะครับหลังจากนี้ไปออกกำลังกายกันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะมา